จุ๋มอุทุมพรประกาศออกสื่อถึงเทียรี่อยากกลับมาเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์อีกครั้งเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งในดาราสาวนะคะที่มากความสามารถและสวยอมตะไม่มีเปลี่ยนเลยล่ะค่ะที่ไม่ว่าจะกี่ยุคกี่สมัยก็ยังสวยไม่สางเลยล่ะค่ะสำหรับจุ๋มอุทุมพรจิลาพันธ์นักแสดงชาวไทยเริ่มมีผลงานแสดงละครโทรทัศน์เรื่องแรกก็คือแก้วนพก้าวค่ะของดาราฟิล์มราวปี2519หลังจากรับบทนางเอกหลายปีนะคะจึงได้ผันมารับบทนางร้ายและนางรองบางเรื่องค่ะปัจจุบันยังคงรับงานแสดงละครอย่างต่อเนื่องนะคะโดยรับบทแม่เป็นซะส่วนใหญ่ละค่ะและถ้าหากทุกคนจำกันได้นะคะจะทราบกันดีว่าอดีตสามีของสาวจุ๋มนั้นก็คือหนุ่มเทียรี่เมฆวัฒนาค่ะซึ่งครั้งหนึ่งทั้งคู่ก็เคยได้แต่งงานกันแล้วก็อยู่กินกันมาหลายสิบปีค่ะจนมีลูกด้วยกันทั้งสองคนนะคะก็คือเจนเมฆลาลูกสาวค่ะและเจสซี่เมฆลูกชายแต่ทั้งคู่นั้นก็ต้องปิดฉากชีวิตคู่ลงค่ะแล้วก็ได้หย่าร้างกันไปเมื่อต้นปีพ.ศ. 2545โดยเทียรี่นะคะเป็นฝ่ายขอหย่าเองค่ะโดยอ้างว่าไม่มีเวลาให้กับครอบครัวเพียงพอและล่าสุดนะคะสาวจุ๋มก็ได้ออกมาเปิดใจค่ะถึงชีวิตของลูกสาวลูกชายวันนี้ที่โตแล้วนะคะว่าพร้อมบอกว่าวันนี้ก็อยากกลับไปเป็นครอบครัวเหมือนเดิมอยากแก้ตัวเหมือนกันก็ไม่ได้ทำอะไรผิดแต่เดินกันคนละทางปัจจุบันมีความสงสารคุณเทียรี่ทำงานหนักสุขภาพก็ต้องทำกายภาพขาไม่ค่อยดีพ่อของลูกเราขอบคุณเขาที่มีลูกแสนน่ารักให้เราจะไปหาที่ไหนได้พ่อพันแบบนี้และเมื่อถามว่ารู้สึกผิดไหมที่ทำให้ชีวิตเขาเป็นแบบนี้สาวจุ๋มบอกว่าไม่ได้รู้สึกผิดแต่รู้สึกเสียดายการตัดสินใจที่สุดโต่งของเราและพูดต่อว่าพี่จุ๋มบอกกับพี่เทียรี่ว่าวันใดที่เขาไม่มีคนดูแลแก่ตัวลงถ้าไม่สบายหรือเป็นอะไรพี่จุ๋มยินดีไปดูแลเพราะคิดไปคิดมาทั้งหมดในชีวิตเขาเป็นผู้ชายที่ดีที่สุดในชีวิตเราเรียกได้ว่าพี่จุ๋มของเรานะคะก็ยังคงมีเยื่อใยดีๆแล้วก็มิตรภาพดีๆให้แก่กันแล้วค่ะและถ้าหากมีความคืบหน้าอย่างไรนะคะทางเราก็จะรีบนำมาอัปเดตให้เพื่อนๆนั้นได้คอยติดตามการันตีเลยละค่ะ